สวัสดีค่ะนะคะวันนี้กุ้งจะมารีวิวเปรียบเทียบกระเป๋าลองชอมระหว่างไซส์ S กับไซส์ M นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Neo ก็คือรุ่นมีสายยาวเนาะนี่ค่ะถ้าเกิดดูลักษณะภายนอกนะคะก็คือจะเห็นแล้วว่าความใบดำใบสีดำไซส์ S นะคะแล้วก็สีเทาเนี่ยจะเป็นไซส์ M เนาะมันจะเหลือมานี่ค่ะเดี๋ยวไซส์กุ้งขึ้นให้นะคะไซส์ M ขนาดไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พูดผิดนะไซส์ S ไซส์ขนาดไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือขนาดไซส์ M นะคะคราวนี้เรามาดูแยกกันนะคะว่าแต่ละไซส์เป็นยังไงเนาะรีวิวลองชอมไปด้วยเลยละกันนะคะกระเป๋าลองชอมนี่ค่ะเขาจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าที่เป็นกระเป๋าผ้าไนลอนนะคะแล้วก็แต่ผ้าไนลอนเขาจะมีความพิเศษตรงที่เขาจะแบบทนแล้วก็กันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะคะนี่นะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโลโก้ม้าอัศวินแล้วก็เป็นกระดุมนะคะด้านข้างกระเป๋าเขาจะเป็นที่สำหรับใส่สายนะคะด้วยความที่อาจจะเป็นกระเป๋าผ้าด้วยมั้งเวลาเราสะพายน้ำหนักก็เลยแบบถ่วงแล้วมุมตรงนี้จะไปก่อนเนาะมาดูด้านในกันให้ลืมให้ดูซิปนะคะซิปเขาก็จะเป็นม้าเหมือนกันเนาะด้านในกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าโล่งๆไม่มีอะไรนะคะจะมีฝั่งนี้ไว้ใส่แบบของเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะอันนี้เพิ่งใส่สายไว้ด้านในเนาะขออนุญาตหยิบสายออกด้านในกระเป๋าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือน PVC ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กูไม่แน่ใจเนาะแล้วก็จะมีช่องมีการ์ดอยู่ด้านในนะคะเองก็เหมือนกันนะคะซิปที่2ตัวนี้ค่ะมีโอนะสีดำหรือสีเทาเนี่ยค่ะตัวเขาเรียกอะไรอะตัวซิปหรือตัวไหล่จะเป็นสีเงินนะจะเป็นสีเงินนะคะจะมีบางรุ่นที่เป็นสีทองหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าเนาะแต่ว่ามีโอนี้มีเท่าที่กุ้งเห็นอะตัวซิปตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเงินเนาะสำหรับไซส์โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ